คุณนสบายครับชื่อแสนรักหมายเลขชื่อพวงแสนรักเอสบีหมายเลข51อนุกรมเคมีธาตุกึ่งโลหะหมู่15คาบ5บล็อก P ลักษณะซิวารีลาตอร์เกแต่เพื่อนเพื่อนเขาเกรงลุ้นเลยอ่านว่าอะไรนะคะอ่านอีกรอบแล้วจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยลาสตอนอะไรอ่านว่าอะไรนะคะลาสตอนมัวตอมอันนี้ข้ามไปเลยก็ได้ค่ะเป็นความรู้ที่พื้นๆ นะคะเอาจุดเด่นๆคุณสมบัติทางกายภาพครับสถานะของแข็งความหนาแน่น 6.697 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรความหนาแน่นของเหลวที่ MP 6.53 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจุดหลอมเหลว 903.78 เคลวิน630.63องศาไปเลยก็ได้ค่ะไปเลยก็ได้ข้ามไปเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็แนะนำคนอื่นนะคะก็คือเวลาเราหาข้อมูลเนี่ยคนต่อไปก็ไอ้ตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นจุดเน้นอะไรมากนะคะเน้นๆก็คือ4หัวข้อหลักที่ครูได้บอกไปความดันไอครับก็ให้เพื่อนดูบ้างก็ได้อุตส่าห์ทำมานะคะคุณทำมาทางเคมีครับแอนติโมนีซัลไฟหรือแร่เพื่อนค่อนข้างจะลุ้นมากหรือแร่พวงเงินสูตรเคมี SB2S3 มี SB71.4% จุดเด่นของเรื่องนี้นะคะจะมีอยู่2แร่ค่ะมีแร่พวงเงินกับแร่พวงทองนะคะถ้าเป็นแร่พวงเงินก็คือแอนติโมนีซัลไฟจะมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบนะคะเราเรียกว่าแร่พวงเงินนะคะอันนี้ลักษณะเด่นของมันก็คือทำไมคะผุสลายได้ง่ายสังเกตที่ผิวนะคะก็จะก่อนเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเป็นแร่พวงทองเราจะเรียกว่าอะไรคะสติปดิโคไนท์นะคะก็คือจะมีอะไรเป็นองค์ประกอบคะออกซิเจนนะคะสูตรน่าจะผิดใช่ไหมสูตรเป็นอะไรคะตัวนี้อ๋อก็คือเขาแยกวงเล็บออกมาจริงๆมันก็เท่ากันใช่ไหมคะลักษณะเด่นและวิธีตรวจครับสังเกตผลึกยาวเลี้ยวแหวนคล้ายใบมีดซ้อนหรือเป็นรูปเข็มที่มีปลายเข็มรวมกันด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งปูลุ้นเธอออกมาเป็นคำๆเลยนะเนี่ยจะแผ่ออกไปเป็นรัศมีหรือรูปพัดเผาไฟด้วยไม้ขีดจะได้กลิ่นกรรมฐานละลายในกรดเกลือจะได้กลิ่นก๊าซไข่เน่าแหล่งผลิตครับการทำเหมืองแร่การทำเหมืองแร่พวงเริ่มต้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2โดยมีการผลิตจากแหล่งแร่สำคัญในจังหวัดแพร่ลำปางและสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่เคยเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศคือจังหวัดแพร่ลำปางลำพูนกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีถ้าดูจังหวัดแล้วก็มีตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคตะวันตกนะคะภาคใต้ก็มีนะคะภาคตะวันออกก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นแร่ของแร่พวงนะคะ
ฝากคนที่จะทำต่อไปนะคะนักเรียนไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เยอะเกินใส่มากแล้วมันจะทำให้เครื่องมันมีปัญหานะคะเครื่องมันจะกระตุกนอกนี้ยังเคยมีการผลิตในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาสุโขทัยตากและนครศรีธรรมราชปัจจุบันจังหวัดที่ยังมีการผลิตอยู่บ้างได้แก่กาญจนบุรีลำปางลำพูนแพร่และสตูลเดี๋ยวขอย้อนไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนจะได้เอาไปทำการบ้านนะคะใช่ไหมก็คือต้องรู้แหล่งผลิตด้วยนะคะก็จะมีที่ยังทำอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่กาญจนบุรีลำปางลำพูนแพร่และสตูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ยังผลิตอยู่กระบวนการผลิตครับการถลุงแร่พวงจะแตกต่างกันตามคุณภาพของแร่เช่นการแยกพวงออกจากแร่สติปไนท์แร่พวงนะคะนักเรียนมันจะมีวิธีการถลุงอยู่2แบบที่ครูบอกนะคะก็คือมีแร่พวงเงินกับพวงทองถ้าเป็นแร่อันนี้เป็นแร่สติปไนท์นะคะก็คือแร่อะไรคะพวงทองนะคะจริงๆมันต้องสติปบิโคไนท์นะคะมันมีสติปไนท์กับสติปบิโคไนท์ตัวนี้ต้องเป็นอะไรคะS3 ใช่ไหมก็คือต้องเป็นแร่ที่มีซัลเฟอร์นะคะเดี๋ยวขอแก้สไลด์นิดนึงการถลุงแร่ครับขั้นที่หนึ่งยางแร่คือการนำแร่พวงที่เป็นซัลไฟด์มาทำเป็นออกไซด์โดยการนำแร่สติปไนท์ไปเผากับการออกซิเจนและเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ครับเนี่ยที่ครูบอกนะคะถ้าเป็นแร่พวงเงินที่มีซัลเฟอร์เราต้องเอาไปผ่านขั้นตอนย่างแร่การย่างแร่ก็คือการกำจัดอะไรคะซัลเฟอร์ออกมาทำให้มันเป็นออกไซด์นะคะโดยการเอาไปเผาร่วมกับออกซิเจนนะคะในอากาศนั่นเองนะคะก็จะได้แก๊สซัลเฟอร์ออกมานะคะขั้นที่2ครับการแยกโลหะพวงออกจากออกไซด์ของพวงผสมออกไซด์ของพวงถ่านหินและโซเดียมคาร์บอเนตในอัตราส่วน20:41โดยมวลใส่ในเตาถลุงแบบนอนที่อุณหภูมิประมาณ800-900องศาเซลเซียสโดยใช้น้ำมันเตาหรือลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงเราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการถลุงก็คือการนำไปเผานั่นเองเห็นไหมคะแต่ว่าเราจะมีขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการนำธาตุตัวนี้ไปผสมกับถ่านนะคะอย่างเมื่อกี้ก็ถ่านโคกใช่ไหมคะถ่านหินนะคะแล้วก็มีโซเดียมคาร์บอเนตผสมลงไปด้วยเพื่อที่จะกำจัดแร่ธาตุที่มันปนออกมานะคะออกไปโดยเผาในเตาแบบนอนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ใช้ความร้อนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะ800-900องศาเซลเซียสนะคะจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้ครับโซเดียมคาร์บอเนตที่ผสมใส่ลงในถุงลงไปถลุงเพื่อแยกสารปนเปื้อนต่างๆออกเป็นกากตะกอนลอยอยู่บนผิวของโลหะหลอมเหลวที่ถลุงได้ธาตุพวงเหลวสู่เบ้าเหล็กหล่อเป็นแท่งการผลิตพวงย้อนไปนิดนึงอันนี้ถ้าเราดูภาพนะคะก็คือเพื่อนเขาก็จะทำเป็นผังให้เห็นไหมคะก็คือเวลาถ้าเราเนี่ยเราจะเรียนได้เก่งเนี่ยเราต้องรู้จักการทำผังเห็นไหมคะซึ่งการเรียนแบบใหม่เนี่ยนักเรียนซึ่งหลายวิชาเห็นไหมคะเขาจะสอนให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์หรือที่เราเข้าใจกันก็คือ mind mapping มันก็จะเป็นการจับ
จับเนื้อหาเนี่ยมาเขียนเรียบเรียงลำดับความรู้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นเนี่ยที่บางคนมาถามทำยังไงถึงจะเรียนเก่งเนี่ยเราต้องฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆฝึกจำเห็นไหมคะเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบเห็นไหมคะวัตถุดิบสติปไนท์นะคะเห็นไหมก็คือขั้นตอนที่2ก็คือการย่างแร่เรารู้แล้วต้องเอาสติปไนท์มาย่างแร่เพื่อกำจัดซัลเฟอร์ออกนะคะโดยการเผารวมกับแก๊สออกซิเจนเห็นไหมคะซึ่งออกซิเจนก็เนี่ยที่อยู่ในอากาศเผาแล้วก็จะได้ถ่านหินที่จะต้องเอาไปผสมร่วมเพื่อไปการทำถลุงนี่ก็คือขั้นตอนการถลุงเห็นไหมคะโดยใช้เชื้อเพลิงก็คือน้ำมันเตาเห็นไหมคะเผาเข้าไปเนี่ยเผารวมกันในอัตราส่วนเมื่อกี้ที่เพื่อนได้บอกไปนะคะ20:41นะคะก็คือเป็นพวงออกไซด์ถ่านหินแล้วก็โซเดียมคาร์บอเนตนะคะโซเดียมคาร์บอเนตก็มีสูตร Na2CO3 เห็นไหมคะเผาออกมาแล้วได้ตัวนี้นะคะสมการนี้ก็จะไปเป็นขั้นตอนที่เราจะได้พวงที่เป็นโลหะที่บริสุทธิ์ออกมาเห็นไหมคะขั้นตอนนี้แล้วเราก็ต้องเอาไปจับกับตะกอนอีกเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแร่ธาตุที่ปนเปื้อนนะคะมีตะกอนกากตะกอนลอยอยู่เยอะนะคะเราก็ต้องไปทำขั้นตอนอีกทีเพื่อใส่โซเดียมคาร์บอเนตลงไปเห็นไหมคะเพื่อให้ตัวนี้มันไปจับกับตะกอนที่เป็นกากปนอยู่ในพวงเพื่อแยกพวงออกมาให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูประโยชน์ประโยชน์ว่าไปค่ะประโยชน์ของพวงครับสีแร่พวงถลุงได้โลหะพวงใช้ในการทำโลหะผสมโดยผสมกับโลหะตะกั่วทำแผ่นกริดแบตเตอรี่ผสมตะกั่วและดีบุกในการทำตะกั่วตัวพิมพ์และโลหะบัตรกีบางชนิดใช้เป็นส่วนประกอบของกระสุนปืนใช้ในอุตสาหกรรมเดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนจดไม่ทันตรงนี้เห็นไหมคะครูเนี่ยนักเรียนเห็นเพื่อนมานำเสนอแล้วจะเห็นไหมการจับข้อมูลในการมานำเสนอเพื่อนเนี่ยถ้าทำได้เป็นข้อๆมันจะทำไมคะดีกว่านะเพราะฉะนั้นก็ฝากคนต่อๆไปนะเวลาเรามานำเสนอเนี่ยนะคะนักเรียนทำให้เป็นข้อๆก็คืออ่านเป็นประโยคที่เราได้มาเนี่ยค่ะมาจับประเด็นเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เราดูปุ๊บเราก็พอจะจับประเด็นได้ว่าพวงสามารถผสมกับตะกั่วทำอะไรคะทำแผ่นกริดแบตเตอรี่แล้วก็สามารถนำพวงไปผสมกับตะกั่วและดีบุกทำเป็นอะไรคะทำเป็นตัวพิมพ์ค่ะตัวพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ดีดนะคะอย่างคนที่เรียนประถมมาเนี่ยก่อนที่เราจะมาเรียนคอมพิวเตอร์เป็นเราก็ต้องเรียนอะไรคะพิมพ์ดีดเพื่อฝึกทักษะในการพิมพ์แป้นนั่นเองนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้พิมพ์ดีดตัวพิมพ์ที่นักเรียนเห็นนั่นแหละนะในเครื่องพิมพ์นั่นแหละค่ะใช้ตัวนี้แหละค่ะใช้พวงกับตะกั่วผสมกันแล้วก็เอาไปผสมทำเป็นบักกีได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นกระสุนปืนได้ด้วยนอกจากนั้นจุดเด่นมีอะไรคะจุดเด่นประโยชน์ไม้ขีดไฟครับเอาไปทำไม้ขีดไฟอะค่ะหัวไม้ขีดไฟอะมีพวงผสมอยู่ด้วยนะคะที่จุดแล้วเป็นประกายไฟนะคะอะไรคะยางเอาไปผสมในยางนะคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ยางได้นะคะและผ้าทนไฟแล้วก็ผ้าที่สามารถทนไฟได้อย่างพวกหน่วยกู้ภัยดับเพลิงพวกนี้เห็นไหมคะที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดไฟไหม้เนี่ยก็จะต้องใช้เสื้อผ้าที่มีสารตัวนี้เข้าไปเคลือบนะคะและในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบนอกจากนี้ยังใช้ในการพุ่มสายโทรศัพท์สายไฟขนาดใหญ่ทำหมึกโลเนียวอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์หลอดยาสีฟันสีและยารักษาโรคประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากเลยเห็นไหมคะสายหุ้มโทรศัพท์เนี่ยก็ที่เรามองเป็นพลาสติกเนี่ยจริงๆมีแร่พวงอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สายไฟที่เป็นสายเมนหลักใหญ่ๆพวกนี้ก็จะต้องใช้เพราะว่ามันต้องทำไมคะมีความคงทนแล้วก็อยู่ได้นานนะคะตรงนี้แล้วก็หมึกโลเนียวเข้าใจคำว่าหมึกโลเนียวไหมคะก็คือน้ำหมึกที่เนี่ยครับที่ปริ้นออกมาเป็นข้อสอบให้นักเรียนสอบอะค่ะถ้าวันนี้ไม่รู้จักเดี๋ยวลองไปที่ห้องโลเนียวนักเรียนเข้าไปดูนะคะมันก็จะเป็นหมึกสีดำๆนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีโลหะพวกนี้ปนอยู่ที่ครูถึงบอกว่า
าจารย์ท่านจะสอนว่าเวลาซื้อกล้วยทอดของทอดทอดไม่ควรเอาถุงที่มีอะไรคะมีน้ำหมึกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าไอ้น้ำหมึกพวกนี้ค่ะมันจะปนมากับน้ำมันที่ทอดอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยโลหะพวกนี้มันก็จะติดเข้าไปในอาหารที่เรากินก็ทำให้เราสะสมเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเลือกนิดนึงแล้วก็อุปกรณ์ทรานสเตอร์นะคะหลอดยาสีฟันหมดหรือยังคะไปเลยค่ะโทษของแร่พวงครับมีโทษด้วยนะคะแร่พวงเป็นพิษมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เช่นเดียวกับสารหนูครับกระตุ้นประสาททั้งภายในและภายนอกร่างกายมีผลกระทบต่อหัวใจและการหายใจและระบบประสาทรังสิมค้นครับจดทันไหมคะจดทันไหมไม่ทันให้เพื่อนนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียหรือโทษของแร่พวงให้จำไว้ว่าพวงก็เป็นแร่ที่มีพิษเช่นเดียวกับพวกแคสเมียมสารหนูนะคะพวกนี้ก็ทำลายระบบประสาทนะคะก็ถ้าเรารับประทานเข้าไปหรือสะสมไปในร่างกายก็จะมีผลต่อการหายใจแล้วก็ระบบประสาทนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนี่แหล่งสืบค้นครับแหล่งสืบค้นที่เพื่อนค้นมานะคะจบแล้วนะคะมีข้อคำถามไหมคะไม่มีจบยังไงคะบอกเพื่อนฝากอะไรไว้ไหมคะฝากอะไรถึงเพื่อนๆไหมฝากอะไรไหมคะขอจบการรายงานแค่นี้ครับปรบมือให้เพื่อนด้วย